ัสดีครับท่านผู้การที่น่าเคารพของเราในวันนี้วันนี้เรามาพร้อมเกมว้าวเขาชื่อ World of Warshipsก็เป็นเกมเรือรบนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ใช้โค้ดที่ครูแจกไว้ด้านล่างที่ description ได้เลยนะคะโอเคก็วันนี้นะคะเรามีธีมมาเสนอด้วยธีมก็คือเดี๋ยวครูจะพยายามอธิบายไปด้วยนะคะว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเจอเราจะเจออะไรบ้างก็อย่างแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเรือแต่ละลำเนี่ยสเตตมันเป็นยังไงถูกป่ะมันจะมีเรือที่แบบมีชื่อบอกนะคะ Dresden Emden อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็สามารถแต่งเรือได้นะคะนี้ equipmentก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะอันนี้เราสามารถใส่เมาส์ได้เมาส์ก็คืออุปกรณ์เสริมอันนี้สามารถเพิ่มเมาส์ได้กดตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มได้ว่าเราจะเพิ่มอะไรให้กับเรือของเรานะคะก็มี damage control เหมือนกับว่าป้องกันความเสียหายของเรือเวลาเราโดนยิงเนาะ magazine อันนี้ไม่ได้หมายถึงนิตยสารนะไอ้หนุ่มนะ magazine อันนี้มันคือที่บรรจุกระสุนปืนก็ใช้เหมือนกับคำว่านิตยสารนั่นแหละแต่ว่าเวลาใช้กับอาวุธใช้กับยุทโธปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช้คำแบบสุดยอดauxiliary ตรงนี้นะคะ auxiliary อาจจะฟังดูไม่คุ้นหูแต่ auxiliary แปลว่าสำรองคำว่า armament แปลว่าอาวุธนะคะแล้วก็ modification ก็คือการปรับแต่งอะไรอย่างนี้ modification ที่เราเรียกว่า mod ที่เราเรียกว่าโมอ่ะแบบเอานี่ไปโมอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากคำว่า modification นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะคะสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใน description ของครูโหลดได้เลยโหลดกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดนะคะโค้ดก็คือ KABOM นะคะค่ะบูมนะคะสำหรับคนที่ใช้โค้ดนะคะจะมีสิทธิพิเศษสำหรับคนใช้โค้ดมากมายเลยแต่ว่าครูขอบอกก่อนว่าเรือแต่ละลำมันจะมีสแตทไม่เหมือนกันถูกไหมอย่างแรกมันก็คือ survivability ซึ่งก็คือการเอาตัวรอดนั่นเอง survive แปลว่าการอยู่รอดใช่ไหมเติมคำว่า ability ที่แปลว่าความสามารถเข้าไปทุกอย่างที่มีคำว่า abilityมันจะเป็นความสามารถที่จะทำอย่างนั้นอย่างเช่น survive บวก ability ก็คือความสามารถในการเอาตัวรอด artillery อันนี้ค่อนข้างยากแต่มันแปลว่าปืนใหญ่มันแปลว่าปืนที่ใช้ในการรบ defense defense ในการป้องกันตัวใช่ไหม maneuverability อันนี้เป็นคำที่ออกเสียงค่อนข้างยากแต่ maneuver แปลว่าการขับเคลื่อนการเคลื่อนที่นะคะ maneuverability ก็แปลว่าความสามารถในการเคลื่อนที่นั่นเองอีกอย่างนึงอันสุดท้ายคือ concealment conceal แปลว่าการปิดบังถ้าเติมคำว่า ment เข้าไปมันกลายเป็นว่าการหลบซ่อนนี่ทุกคนเห็นไหมวิธีการเล่นก็คือใช้ WASD นะคะแล้วก็ข้างๆตรงนี้เดี๋ยวครูลงไปดูนี่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่ว่าเร่งเท่าไหร่1ส่วน4ครึ่งนึง3ส่วน4หรือว่าฟูลสตรีมนะคะอันเนี้ยพอเราเล็งได้อ่ะมันจะกลายเป็นสีเขียวมันจะมีแบบข้างๆนู้นแบบข้างๆนู้นฝั่งนู้นที่เราจะสามารถดูได้ว่าเราหันหัวเรือไปทางไหนข้างล่างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะคะตอนนี้มันเป็นอาวุธอันแรกอยู่ตอนนี้เป็นอันที่2แล้วก็กดเลข1เลข2เลข3เนี่ยเป็นโตปิโดนะคะแล้วหลังๆก็จะเป็นพวกซ่อมเรือสีแดงคือข้าศึกนะคะสีเขียวคือทีมเราเองเมื่อวานครูลองเล่นดูแล้วครูก็พบว่าครูจะยิงเพื่อนตัวเองหลายรอบมาเพราะว่าครูงงนี่เดี๋ยวโหลดรีโหลดกระสุนปืนก่อนกดยิงอีกทีเพื่อรีโหลดนะคะมันจะเขียนว่ารีโหลดดิ้งกันสอนรีโหลดดิ้งก็คือการเติมกระสุนว้าไปเข้ามาหยุดเดี๋ยวจะโดนนะไอ้หนุ่มคนนั้นไอ้หนุ่มคนนั้นเกินไปปะบอกเลยนะว่าถึงว่ากูจะเล่นไม่เก่งแต่ว่ากูสู้ยิบตาเฟ้ยมันสามารถกดชิปเล่นได้นะคะอย่างนี้แล้วก็สามารถใช้เมาส์สครอลได้นะแต่ว่าด้วยความที่เป็นของกูนะคะก็แน่นอนว่าไม่ค่อยได้ใช้นายใช่ไหมเอาไปเลยแต่ว่าฮอกูก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบเอาชนะเว้ยแต่ฮอกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฮอกูต้องแพ้นะเข้าใจป่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือชนะเท่านั้นโอ้กูแค่นะป้าอุ้ยลำนี้อย่างเร็วเลยดูดิเนี่ยพอเปลี่ยนลำแล้วแบบเร็วมากเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องดูสแตทดีๆเนาะดูแมปนะดูแมปถ้าเป็นสีแดงคือคนที่เราจะต้องจัดการนะคะเฮ้ยโอ้โหทั้งอากาศเต็มไปหมดออนไฟแล้วไอ้นุ่มแป๊บนึงขอช่วยเพื่อนหน่อยว้ายขอโทษครับทุกคนเห็นนี่บ้าเห็น HP บ้า HP ของเรือ HP ของเรือคือตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูปเรือแล้วเป็นแถบเหลืองๆโอ้ยโอ้ยแดงแล้วโอ้ยจะตายช่วยด้วยไอ้นุ่มไม่ไหวแล้วไอ้นุ่มตายถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะคะ
World of Warships นะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ฟรีนะคะจากลิงก์ด้านล่างที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปของกูได้นะอย่าลืมใส่โค้ดคาบูมด้วยนะคะก็จะได้ไอเทมมากมายเป็นสิทธิพิเศษของคนใช้โค้ดเนาะแล้วก็ได้พรีเมียมฟรี7วันด้วยนะคะโอเคดังนั้นกูขอตัวลาไปก่อนฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบาย